ค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะกลับมาจากข้างนอกอีกแล้วค่ะอ๋อไปเฮ็ดธุระในเมืองสื่อนั่นสื่อนี้ไปยังคุยกันล่ะครับหมูพร้อมกับกลับเข้ามานะคะตอนนี้บ่ายโมง 40แล้วนะคะไปรับของขวัญที่ว่าอะไรล่ะคะที่ว่าได้ราฟเฟลจากไทยนิวเยียร์ปื้มมากอันนี้รูปในหลวงเฮานะคะกับราชินีอันทางวัดเพิ่นเอาไห้นะคะเพราะว่ารวมบริจาคกับเพิ่นโอ้ดีใจค่ะปื้มมากๆเลยได้หมอดตุนยังบ่ซ้ำนี่นะอันนี้ดีใจค่ะดีใจอันปื้มรูปราชินีกับรูปในหลวงเฮานะคะกับชีไว้เทละทั้งหานพระพุ่นล่ะอันไปนี่ก่อนเพราะว่าได้ไปรวมบุญเพิ่นละไปเลยอันนี้เดี๋ยวมาเบิ่งหมอดตุนเฮานะคะอู้ขาดอู้หมอบักใหญ่นึงหมอดตุนรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ใหญ่มากพอดีรุ่นหมอจะของมีน้อยๆนึงอันนี้อันใหญ่ๆซะล่ะบ่แก้กันได้เนาะค่ะเนาะเท่าคือว่ายุ่นได้อยู่สิแล้วค่อยแกะมันจะสีจังสีนะคะหมอตุ้งนี่พวกแกะดอกเอาไว้นี่สักวันสีเดเมียนมาบึงนะคะว่าได้หยังน้ำปลาต้มสุกนะคะของเจนางเพิ่นก็สิซื้อมาต้มมาปรุงให้นี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นปรุงแซ่บเจ๊นางแล้วก็ปลาร้าสับสีแดงสดใสมากกับเขาทองตื้อเย็นโอ้คัวแต่รู้สึกว่าเพิ่นปั่นมุนโพดสิบอกเพิ่นอยู่บ้านนาจ้องให้มันเป็นซี่เม็ดๆจักหน่อยแน่อันนี้มันเป็นผงไปเลยนะเจ๊ปั่นละเอียดมากนะคะละเอียดแล้วก็ไม่ลั่นคอสเลดไปลานพวกอาราพวกแข็งนี่ล่ะมะละกอไม่ใช่มะกอกนะคะซาวคิดว่ามะกอกละมะกอกคักๆเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมะกอกดองดอกสมๆพอดีย่างกินกับได้ตำบักหุ่งแล้วก็ sticky rice with tora เผือก frozen ข้าวต้มมัดไส้เผือกอยากนะคะให้ซื้อมากินซิมกับบริซื้อดูหรอกค่ะโอ้แล้วก็น้ำซอสเรานะคะ Sweet and Chili ซอสน้ำจิ้มไก่ซอสหอยเบิร์ดนะคะอันนี้รู้สึกว่ายี่ห้อนี้นะคะมันจะออกหวานๆมันแซ่บแม่บ้านรู้สึกว่าแม่บ้านมากของไทยเฮาก็แซ่บค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ายี่ห้อนี้แม่บ้านสิติดใจแม่บ้านจักหน่อยสินะเพราะว่ามันอบหวานมันนัวถือก็ของซอสไทยก็เลยซื้อมากินแล้วมึงละมากค่ะแพนด้าของจีนแต่เพราะว่าสิสิ้นเดือนนี้สิไปฮอลิเดย์อีกไปวอลคัมเบย์คาราวันไซนี่แหละเลยซื้อเครื่องปรุงหน่อยไว้นะคะมีซอสหอยมีน้ำปลาแล้วก็น้ำจิ้มไก่ขวดเล็กซื้อไว้นะคะอันนี้สิเตรียมเอาขั่วไทยไปนั่มหาเบื่อกับพวกขั่วไทยกับประเทศอย่างหลายนะคะสิมักไก่สินะมักไก่มักยังอบไก่กินกับพระเจ้าค่ะยังเพราะว่ามีหมอหุงเขาหน่อยแล้วนะคะสบายกะปิมันเบิร์ดกะปิแล้วก็เรดเคอร์รี่ตาแม่พลอยอันสิซื้อป้องไงมากมันก็นานเบิดนะคะมันก็ถึงอยู่สิป้องไงแต่ว่ามันนานหมดเพราะว่าบ่ค่อยได้เฮ็ดกินดูมีผักด้วยโอ้ล่ะค่ะของเปล่ากินนะคะแมลงสิกินแมลงกินลาบเป็ดอันสะระแหน่หอมหอมไปไงด้วยอันนี้ถูกนะคะสะระแหน่อันโหระพานี่Sweet Basil Leaf 199ถึงนะคะ
บ่คุ้งอันนี้บ่คุ้งบ่ถึง4บ่ถึง4ปอนด์นะคะ3ปอนด์เท่าใดนี่ล่ะมะละกอดิบแล้วก็ผักชีลาวผักชีลาวของร้านยังสิจิถูกนะคะแม่บ้านก็ได้กระชายกระชายเบิดแล้วกาลินเกิลกระชายเขาคือว่าซื้อไว้จังสี่กระชายอันนี้ปอนด์39ตะแคร่งอันนี้อยากแพงนะคะ3ปอนด์49แต่ว่า small eggplant มะเขือพวง excuse me โอ้ร้อยกรัมแพงแต่ว่ากะโดนๆกินเสียอันคำว่าแพงเนี่ยหมายถึงว่าเขาเทียบราคาไทยซื้อหรอกค่ะซัมนี่มันก็พอซื้อพวกกินอยู่เพราะว่ามันโดนๆกินเชื่อแบมบูชูตอันนี้ของครัวว่างทิพนะคะว่าเด็กโฆษณายี่ห้อเพิ่นหรอกค่ะแต่ว่าหลังจากแม่บ้านซื้อน้ำใหม่ขูดของยี่ห้อของครัวนี่มารู้สึกว่ามันได้หลายกว่าที่เป็นซื้อเป็นกระปุกละกะข้าเจ้าสิขุดเป็นฝอยแล้วก็กินง่ายเฮาตัดออกแล้วก็มาต้มมาหยังมันสิง่ายจังซี่นะคะรู้สึกว่ามันดีค่ะมันถูกแล้วก็ซื้อติดบ้านไว้อุ๊ยตายอีหยังล่ะผักกาดดองผักกาดดองแบงคอกเนี่ยของไทยเท่านี่แหละค่ะแต่ว่ามีแต่ผักดองผักกาดดองเปรี้ยวไว้แต่ว่าถ้าเคล็ดกับกินกับหมูพะโล่ก็ได้จังสินะเฮ็ดหมูพะโล่หรือสิกินกับกับปุ่นเฮาจังสินะซื้อติดบ้านไว้ค่ะติดบ้านอันเป็นสีไว้เพราะว่ามันสบายเพราะว่าสะดวกสบายใส่หลานมีใดสิมาอวดเดี๋ยวนะคะอันที่ว่าแม่บ้านว่าว่างเศร้าเนาะที่ว่าไปเฮ็ดInternational Driving Permit เนี่ยค่ะได้มาแล้วไปเฮ็ดอยู่โพสต์ออฟฟิศกับค่าธรรมเนียม5ปอนด์50ที่บอกสู้ฟังนะคะอันนี้ก็สามารถแล้วก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตามันกับประมาณว่าไปขับรถที่เมืองไทยก็ไม่มีปัญหาแล้วนี่ข้างในก็มีรายละเอียดมีรูปถ่ายของแม่บ้านนะคะสแตมป์เรียบร้อยแล้วนะคะรอทำแป๊บเดียวแต่มีอย่างนึงที่แม่บ้านไปเฮ็ดมาใหม่นําอีกอันที่ว่า Travel Money Card บ่แม่นเครดิตคาร์ดนะคะบ่แม่นเดบิตคาร์ดแต่เป็นคล้ายๆว่าเพราะว่าคือคล้ายๆเฮานี่ล่ะที่ว่าโอนเงินกับเมืองไทยเขาแบ่งธนาคารเมืองไทยเฮานะอันนี้บ่จําเป็นอันนี้คือโอนเงินเขาไปในคาดนี่ของโพสต์ออฟฟิศนี่แล้วเฮาก็สามารถไปกดอยู่เมืองไทยได้เป็นบ่มีเงินกดบ่ได้นะคะต้องมีเงินอยู่ในคาดได้จังซี่นะแล้วก็มันสามารถใช้ได้ตั้ง13 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 13ประเทศนะคะค้างสกุลเงินนะสเตอร์ลิงปอนด์สเตอร์ลิงก็ได้ของยูโรก็ได้ US ดอลลาร์ก็ได้ยูออสเตรเลียดอลลาร์นิวซีแลนด์ดอลลาร์แคนาเดียนดอลลาร์South Africa rand บ่เงินบ่สวิตฟรังค์นี่อีหยังล่ะคู่นานบ่นึงโคเชียไทยบาทก็มีนะคะนี่ไทยบาทเฮาใส่ล่ะนี่มันก็คล้ายๆคือจังเฮาลางเทื่อเฮาคันสิกลับไปเมืองไทยก็เอา travel check traveling check น่ะแม้อันนี้มันเอาเป็นการ์ดนะคะเอาเป็นการ์ดก็ลงทะเบียนหรือย่ามเฮาก็สามารถโอนเงินออนไลน์เขาในแบงค์เฮานี่ล่ะเขาได้หนีจังซี่นะก็เสียค่าโอเพกนะคะ2บาทบางสิว่าซั่น cash withdraw charge ว่าซั่น account close fee 5ปอนด์ monthly maintain 2บาท50ว่าซั่นเพิ่นว่ามันก็สบายจังนึงนะคะเพราะว่าเฮาบ่จําเป็นต้องถือเงินสดไป
ไปเมืองไทยบ่เป็นอย่างเนาะค่ะว่าอย่างก็แบงค์เอาไปกดอยู่เมืองไทยได้บ่ธนาคารเนี่ยได้ค่ะแต่ว่าเฮาต้องโทรมาธนาคารก่อนแล้วเวลามันต่างกันเวลามันต่างคันเฮาบ่โทรมาก่อนธนาคารเอาแบงค์อยู่นี่เอาคาร์ดอยู่นี่ไปกดอยู่เมืองไทยคันเฮาบ่โทรมาก่อนมันสิหลอกเฮาโอนเงินบ่ออกจังซี่นะต้องโทรเข้ามาแบงค์มาบอกว่าเฮาอยู่เมืองไทยเด้อบัตรเฮาบัตรนั้นบัตรนี้ให้ปลดล็อกแน่เพราะว่าสิกดเงินเฮาก็ต้องยืนยันตัวตนอันโทรมันก็ไม่เป็นปัญหาดอกค่ะแต่ว่าเวลามันบ่ตรงกันอยู่เมืองไทยตะเช้าอยู่นี่ก็หั่นเมืองไทยแจ้งอยู่นี่เด้อบัตรพบเมืองไทยคําอยู่นี่มันก็เวลามันบ่ตรงกันมันโทรยากจังซี่นะเอาจังซี่สบายดีเพราะว่าแม่บ้านก็คิดว่าคันทราเวลเช็คก็ดีเพราะว่าอย่างตียามมันเสียมันสูญหายเฮาสามารถมีต้นต่อมีหยังมานําหาเงินเฮาได้จังซี่นะอันนี้ก็สบายมาก easy payment เออว่ะเฮาคือคาร์ดนําเบอร์เฮาอันพินนําเบอร์เฮ็ดจังได๋ล่ะบ่ยากหรอกหรือไปติดต่อโพสต์ออฟฟิศเอาสบายโพสต์ออฟฟิศใกล้ๆบ้านนี่เปมันเลยแต่ว่าเขาก็มีแม็กซิมัมอยู่ดอกค่ะว่าประมาณว่าโอนเงินได้สูงสุดคือ 5,000 ปอนด์คือสิบ่มีเงินปานนั้นมินิมัมท็อปอัพคือ50พี่โอ้50ปอนด์เฮาเพชรทุกอย่างโอ้แม็กซิมัมซิงเกิลแคชวิดดรอ450บาทฮะอ๋อจักบ่ฮู้แม่บ้านตรงอันนี้ก่อนออลไรท์โอเคเอาพอดีมีมูทรงอันนี้มากนะคะเดี๋ยวก็สิมาอ่านรายละเอียดให้เบิ่งให้ฟังให้ฟังใหม่นะคะแต่ว่าก็ดีคือกันเดี๋ยวright oh right มันก็มีรายละเอียดอยู่นี่ล่ะพินนัมเบอร์พินนี่ยังเฮาสิบอกให้เขาไปตามที่เขาบอกแล้วเขาสิมีพินนัมเบอร์มาบอกเขาเองดอกเรียบร้อยแล้วนะคะรายการนั่นรายการนี่เดี๋ยวค่อยพอกันใหม่นะคะมาทักทายมาบอกสู่กันฟังนะคะว่าไปเฮ็ดมาแล้วได้แล้วแล้วก็มีอันนี้ก็ดีคือการ traveling money card เพราะว่าบ่จําเป็นต้องถือเงินสดตอนแรกแม่บ้านก็ว่าสิถือเงินสดไปนํามันย่ามันเสียมันสูญหายจังซี่นะเอาเป็นการ์ดก็ดีแต่ว่าก็ต้องมีเงินอยู่ในการ์ดแหละครับพอกันใหม่นะคะเข้ามาทักทายกันใหม่พอดีมีหมู่ทรงขอความมาถามอีหยังมาคุยอีหยังนะครับอยู่นี่แหละอยู่นี่ก็พอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ